ลองผิดลองถูกทดลองเลี้ยงนกกระทาได้เพียงแค่4เดือนถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดค่ะเพราะว่าสร้างรายได้เฉลี่ยแต่ละเดือนครึ่งแสนให้กับพี่ยุวรินทร์ภูดวงจันทร์หรือพี่เปาชาวบ้านหนองกรุงสว่างตำบลวังชัยอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามได้เป็นอย่างดีมาจากนอกค่ะไม่รู้จะทำอะไรค่ะก็เลยจะเริ่มต้นยังไงดีก็ดู YouTube ค่ะก็เลยมาเลี้ยงลองเลี้ยงดูค่ะแล้วพอเลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างก็รายได้ดีค่ะรายได้เข้าบ้านทุกวันค่ะรายได้ดีเก็บไข่ทุกวันไข่สดทุกวันเลยค่ะพี่เปาเริ่มต้นลงทุนเลี้ยงนกกระทาใช้งบประมาณ 20,000 บาทเลี้ยงนกกระทาทั้งหมด 2,000 ตัวใช้ระยะเวลาเพียง4เดือนก็คืนทุนค่ะนกกระทาจะชอบสภาพอากาศไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปโรงเรือนต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอาหารที่ให้จะเป็นหัวอาหารผสมรำข้าวให้เช้าเย็นคุณผู้ชมคะพามาดูการเลี้ยงกันบ้างค่ะต้องบอกว่าพูดเสียงดังมากไม่ได้เดี๋ยวนกกระทาตกใจใช่ไหมคะพี่นะการเลี้ยงตรงนี้เราเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเห็นบอกว่าระบบการเลี้ยงเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ค่ะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยค่ะอย่างน้ำอะไรนี้ก็คือระบบหยดค่ะค่ะระบบหยดน้ำก็คือใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยค่ะเขาก็จะมาดูดน้ำกินเอาเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่การเลี้ยงอะไรนี้ต้องระมัดระวังเรื่องไหนไหมคะเรื่องเสียงดังค่ะตอนแรกก็ส่งเสียงดังไม่ได้ค่ะแล้วก็เราก็มาเริ่มเปิดเพลงให้ฟังค่ะตอนเช้าตอนเย็นมีเปิดเพลงให้ด้วยใช่ค่ะเพื่อจะได้เป็นนกกระทาอารมณ์ดีใช่ค่ะอันนี้คือจะออกไข่ดีหรือยังไงคะจะออกไข่ดีแล้วก็จะได้แกจะได้ไม่ตกใจด้วยค่ะเพราะตอนแรกเราก็ศึกษามาใช่ไหมคะก็กลัวตกใจอะไรทำนองนี้ค่ะก็เลยเปิดเพลงให้แกฟังตอนเช้าเย็นแล้วก็คืออาหารนี่คือกินทั้งวันเลยค่ะทั้งวันคืนไหมพี่คืนก็มีค่ะกลางคืนก็ต้องเห็นบอกว่าเปิดไฟด้วยใช่ค่ะเปิดไฟด้วยค่ะการเลี้ยงของพี่เห็นบอกว่าอะไรนะเน้นเรื่องความสะอาดใช่ค่ะเน้นเรื่องความสะอาดค่ะเพราะว่าความสะอาดนี่เป็นหลักมูลของนกกระทาจะถูกเก็บทุกวันเพื่อนำไปตากแดดประมาณ1วันให้แห้งบรรจุกระสอบขายในราคากระสอบละ100บาทซึ่งถือว่าเป็นรายได้เสริมอีก1ช่องทางจากการเลี้ยงค่ะนกกระทากันค่ะต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยที่เลี้ยง 2,000 ตัวนะคะจะเก็บไข่นกกระทาได้ประมาณ 1,500 ฟองถึง 1,800 ฟองค่ะจะขายอยู่ที่ฟองละ1บาทคุณผู้ชมนี่เหมือนเราเก็บเงินนะทุกวันเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะซึ่งนกกระทาเขาจะให้ไข่ประมาณช่วงบ่ายๆนะคะตอนเช้าก็จะมาเก็บค่ะบ่าย2ก็เริ่มฟักไข่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่เปาดีกว่าคุณผู้ชมว่านกกระทาไข่ของเขาเนี่ยเอาไปขายที่ไหนบ้างเห็นบอกว่าขายดีมากๆเลยใช่ไหมคะพี่แล้วทำไมถึงขายดีคะตรงนี้ก็คือเราเก็บสดทุกวันค่ะเก็บแล้วก็ส่งทุกวันค่ะสดทุกวันค่ะตอนเช้ากลุ่มลูกค้านี่คือเป็นคนในพื้นที่เหรอคนในตัวอำเภอค่ะตัวจังหวัดค่ะพ่อค้าแม่ค้าซื้อเอาไปทำอะไรกันนะพี่เขาจะไปทอดขายค่ะขายเสียบไม้ค่ะก็จะมีลูกละ1บาทเลยใช่ค่ะแปลว่า1วันเนี่ยมีรายได้และไม่ต่ำกว่า 1,500 ถูกไหมคะพี่โอ้โหดีมากๆเลยคุณผู้ชมนอกจากจะไข่ที่เราเก็บเนี่ยเขาเรียกว่าไข่ลมนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างคือไข่เชื้อไข่ลมเนี่ยก็คือเป็นไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ไข่เชื้อนี่อันนี้เป็นไข่เชื้อตรงนี้ก็คือสามารถเอาไปเพาะพันธุ์ได้ค่ะนะคะคือทำไมเราถึงมีการมาทำเป็นไข่เชื้อตรงนี้พี่จะได้ลดต้นทุนค่ะก็จะได้ฟักเองเพราะว่างวดหน้าจะโลตัวนี้ก็จะได้เอาตัวนี้ขึ้นกงเลยค่ะจะได้ลดต้นทุนตัวเองด้วยสังเกตว่าอย่างกงตรงนี้ก็คือจะมีตัวสีขาวใช่ค่ะสีขาวนี่คือตัวผู้ใช่ค่ะก็คือจะให้ตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมเขาถึงจะให้ไข่เชื้อออกมาฟักเป็นตัวได้นะคะไข่เชื้อจะนำไปฟักในตู้ใช้ระยะเวลา15วันจ
จากนั้นนำมาเลี้ยงอีก30วันจึงจะขายตัวได้ค่ะขายในราคาตัวละ20ถึง35บาทนกกระทาอายุ30ถึง45วันก็สามารถออกไข่ได้แล้วค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ1ปีจากนั้นจะขายเป็นนกเนื้อแทนค่ะไข่นกกระทาก่อนจะนำไปจำหน่ายจะต้องนำมาทำความสะอาดด้วยการเช็ดค่ะจะไม่ล้างนะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่เสียได้ซึ่งสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้นานถึง15วันเลยค่ะไข่นกกระทาอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งโปรตีนไขมันฟอสฟอรัสโฟเลตวิตามิน A วิตามิน B12 และวิตามินอื่นๆค่ะซึ่งการรับประทานก็ควรจะปรุงให้สุกและรับประทานในปริมาณที่จำเป็นค่ะเมื่อเปรียบเทียบปริมาณไข่ไก่กับไข่นกกระทาในปริมาณที่เท่ากันจะพบว่าไข่นกกระทาให้พลังงานและคอเลสเตอรอลสูงกว่าไข่ไก่เพียงเล็กน้อยซึ่งการรับประทานไข่นกกระทา4ฟองจะให้พลังงานเท่ากับการรับประทานไข่ไก่1ฟองค่ะการทำให้อากาศมีการระบายหรือว่าหมุนเวียนภายในโรงเรือนเป็นสิ่งที่จะเป็นมากในการเลี้ยงนกกระทาค่ะโดยเฉพาะกลิ่นแอมโมเนียจากมูลนกที่สะสมมากอาจเป็นอันตรายต่อเยื่อในตาของนกแล้วก็อาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพนกและการออกไข่ด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะไปศึกษาดูงานค่ะติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0980970975ค่ะ